ละครชีวิตรักตุ๊กตาจ๋าไม่อยากกลับบ้านตอนที่สามจากความเดิมตอนที่แล้วตุ๊กตาหนีมาบ้านของเนยขมิ้นจะเอาไปส่งแต่ยกอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นจึงช่วยก,กันกับแม่ของแอลยกไปไว้ที่บ้านดังเดิมเอ๋ฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ ฉันจะต้องหาทางหนีออกไปให้ได้เลยว่าแล้วตุ๊กตาแอนนเบลก็หนีออกมาจากบ้านของแอลหมาเห่าเกลียวกราวทำให้แม่ของแอลที่กำลังนีบหลับกลางวันตกใจป็อกกี้แกเห่าอะไรของแกไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาเห่ายังกับเห็นผีกลางวันแสกบห้อง อะไรของแกเขายังกระเพนพีอีกแล้วนะฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากตุ๊กตาเนี่ยฮะเมื่อได้เอาตุ๊กตาไปส่งที่บ้านของแอลแล้วคัมิ้นก็กลับมาทำอาหารให้หลานสาวอย่างสบายอารมณ์ละละละลาาาา ทำอะไรให้หนูเนยกินดีนาะไส่กรอกทอดเคก้กหรือว่าจะเป็นขนมลาวนี่ดีหิวหิวมีอะไรให้หนูกินไหมเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้ขมิ้นชะงักหิวหิวมีอะไรให้หนูกินหรือเปล่าเอ๊ะก็ยังเช้าอยู่นี้นาะเนยเลิกเรียนแล้วเหรอเนี่ย หรือว่าคุณครูปล่อยกลับก่อนเวลาามินขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยแล้วก็เดินออกมาเจอกับตุกตาเอนเนเบลตุกตามาได้ยังไงเนี่ยหรือว่าแอลจะอุ้มมาแอลแอลอยู่ที่ไหนจ้าหนูเอาตุกตามาเล่นกับเนยหรือเปล่าแอลแอลจ้าไม่มีนี่นาอย่าบอกนะ ว่าตุ๊กตาเดินมาเองเฮ้ยคุณคุณมีอะไรไหมร้องเสียงดังมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตารวจตุกตาเนี่ยฉนันเอาไปคืนเจ้าของแล้วนะแต่มันก็กลับมาน่ากลัวมากเลยทำยังไงดีอะผมว่ามันก็ดูเป็นตุกตาธรรมดานะครับอาจจะมีใครเล่นตลกอะไร เอามันมาไว้ที่นี่หรือเปล่าไม่จริงค่ะฉันยกมันไปเองกับมือแล้วเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วด้วยไม่มีใครเอามาที่นี่แน่ๆนเฮ้ยน่ากลัวจังเลยมันจะต้องเป็นตุ๊กตาผีสิงแน่ๆงั้นผมขอเอาไปไว้ที่บ้านได้ไหมผมก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่ามันเป็นตุ๊กตาผีสิงจริงหรือเปล่าค่ะค่ะรีบเอามันไปเลยฉันไม่อยากเห็นหน้ามันดูสิ าปนน่าเกลียดน่ากลัวไม่รู้ว่ายายแอลกับยายเนยชอบเข้าไปได้ยังไงว่าแล้วนายตำรวจหนุม่มก็เอาตุกตาแอนนาเบลไปไว้ที่บ้านทางด้านของแอลเลิกโรงเรียนกลับมาแม่ของแอลจึงรีบเข้าไปบอกแอลแม่เจอตุกตาของหนูแล้วนะจ๊ะจริงนะคะแม่เจอที่ไหนตื่นเต้นจัง หนูคิดถึงพี่ตุกตาแอนนาเบลจะนอนไม่หลับเจอที่บ้านของเนยนั่นแหละคงเผอหยิบติดมือไปนะ่ะหนูไปหาพี่ตุกตาก่อนนะคะเด็กหญิงวิ่งออกไปแต่พอไปแล้วก็กลับหาตุกตาไม่เจอแม่คะพี่ตุกตาอยู่ไหนคะหนูเดินหาจนทั่วแล้วไม่เห็นจะมีพี่ตุกตาเลย ก็อยู่แถวเคาน์เตอร์นั่นแหละจ้าแม่วางมันไว้ตรงนั้นแหละไม่มีไม่มีตรงไหนก็ไม่มีคุณแม่โกหกคุณแม่โกหกแม่ไม่ได้โกหกนะแม่เอาไว้ตรงนี้จริงๆมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยใจกับตุ๊กตาแอนนาเบลตัวนี้จริงๆหนูกรอดแม่แล้วแม่โกหกแม่โกหก เด็กหญิงแอลร้องไห้วิ่งออกไปด้วยความเสียใจอ๊ยฉันเบื่อฉันไม่อยากอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้ไม่มีเด็กสักคนฉันเหงาแต่บ้านนี่ก็เอาแต่ทำงานทำงานไม่ทำอย่างอื่นบ้างหรือ,อยังไงดีฉันจะแกล้งให้เข็ดเลยมานบนายตำรวจหนุ่มกำลังนั่งทำงานอยู่ดีๆตุกแก่ก็ลอยลงมา Hey! ตกใจหมดเลยตุกแกมาได้ยังไงวะเนี่ยนายตำรวจหนุม่มตกใจแค่นิดเดียวก็นั่งทำงานเฉยต่อโอ้ยม่กลัวหน้าโมโหนะักม่กลัวตุกแกเหรอเนี่ยปกติเราตุกแกใส่ใครคนนั้นก็กลัวนะดีถ้างั้นเจองูหน่อยเป็นไงว่าแล้วตุกตาก็เสกงู ให้เหลือเข้ามาในบ้านของนายตำรวจหนุ่มเฮ้ยงูมาได้ยังไงวะเนี่ยหรือว่าช่วงนี้ฝนจะตกมันก็เลยเข้ามาหลบฝนมานบจับงูออกไปปล่อยในป่าทำให้ตุ๊ก,กตาโมโ,อโหอิตาบ,บ้านี่ไม่กลัวอะไรบ้างเลยหรือยังไงฮะงูก็ไม่กลัวตุ๊กแกก็ไม่กลัวฉันจะเอาอะไรดีเนี่ย มานบขามานอบ,นอบส,สิมาเยี่ยมค่ะได้ข่าวว่าไม่สบายมานบคขามานบเอ๊ะไม่มีคนอยู่เลยไปไหนนะส,สิลูกสาวผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมมานบแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เจอตุกตาเอนนาเบลทำให้เธอตกใจมากว้ยน่ากลัวจังเลย ตุกตาเลยเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเป็นอะไรครับคุณส,สิเสียงกรี๊ดดังออกไปหน้าบ้านเลยพวกกองตุ๊กตาค่ะผีตุ๊กตาผีตุ๊กตามาตั้งอยู่ที่บ้านคุณอ๋อไม่ใช่หรอกครับตุ๊กตามันแค่หน้าเหมือนผีเฉยแต่ว่าฉันเห็นเหมือนมันจะลอยมาเลยนะคะคุณตาฝันแล้วหรอครับผมวางมันเอาไว้ตรงนี้ มันก็อยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่มีอะไรเลยก็ได้ค่ะสสิคงจะตาฝาดไปช่วงนี้แดดร้อนรู้สึกเพลียด้วย <c ười> <c ười> เดี๋ยวก็รู้ว่าตาฝาดหรือไม่ฝาดฉันจะแกล้งให้เข็ดเลยเบื่อที่นี่จะตายสองคนนี้จะได้เอาฉันไปคืนเด็กๆสักที ด้วยความไม่สบายใจแม่ของแอลกับขมิน้นจึงปรึกษากันว่าจะเอาตุ๊กตาไปทิ้งไกลๆจึงไปเอาตุ๊กตากับมานบไปทิ้งแล้วเด็กๆจะไม่เสียใจหรอครับไม่เป็นไรแร้วค่ะเราซื้อให้ใหม่ก็ได้ดีกว่าเก็บเอาไว้ผมว่าเก็บเอาไว้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับเราไม่อยากเสี่ยงค่ะ เรารู้สึกว่าไม่สบายใจจริงๆที่เห็นตุ๊กตาตัวนี้แล้วคัมินก็เอาตุ๊กตาไปทิ้งถังขยะทิ้งไกลข้ามจังหวัดทำให้ตุ๊กตาโกรธมากหนอยฉันแคนใจเจ็บใจทำให้ฉันแคนใจจงเตรียมตัวตายได้เลยทุกคนคอยดูคอยดู จบไปแล้วนะคะสำหรับละครชีวิตรักตุกตาจ๋าค่ะไม่รู้ว่าทุกคนชอบเรื่องแนวผีกันหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบแนวผีอยากดูเรื่องอะไรแบบไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตักลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ